ล้าแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแล้วคนใกล้ชิดคสช.เพียบเป็นในพลเสีย100กับ1คนตราพระราชกฤษฎีกา12พฤษภาคมนี้ประชุมรัฐสภาวันนี้จับตาการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครม.มีมติ3มิถุนายนเป็นวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีใครโกหกสื่ออังกฤษเผยประธานสโมสรคริสตัลพาเลสไม่เคยคุยเรื่องทักษิณซื้อทีมฟุตบอลเตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักแน่พบผู้ป่วยสูงตั้งแต่ต้นปีฤดูฝนเปิดเทอมยิ่งหนักคมไอหืนข่มขืนสาวนอร์เวย์ทำแผนทำเสียภาพลักษณ์ประเทศอธิบดีราชทัณฑ์เสียใจจำคุกอีก20ปีพ้นโทมนัสค้ามนุษย์โรฮิงญาสมาชิกอบต.กลายเป็นศพฝังดินในสวนทุเรียนเมียสารภาพลงมือฆ่าเองเตือนปลอมหรือดัดแปลงทะเบียนรถโทษถึงจำคุกนะจะบอกให้คนอำเภอบ้านค่ายจี้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองตรวจสอบโรงงานส่งกลิ่นเหม็นด่วนจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็มีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จออกมหาสมาคมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณพระที่นั่งอนันตสมาคมวันพุธที่5ธันวาคม2555สวัสดีครับเวลาของสื่อกลางเริ่มณเวลานี้ไปจนถึง7นาฬิกาครับทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เป็นข่าววันอาทิตย์พูดคุยเพื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่นระยองวันนี้เป็นเช้าวันพุธ15พฤษภาคม2562วันขึ้น12ค่ำเดือน6ปีกุลจุลศักราช1381ปีคริสต์ศักราช2019วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศเหนือมีคนทวงวันหนึ่งผมลืมบอกเรื่องทิศผีหลวงจริงๆทิศผีหลวงเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่คนโบราณเขากำหนดไว้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะอยู่มันอย่างเงี้ยตลอดทั้งตะปีตะชาติเขาก็จะกำหนดว่าวันนี้วันนั้นผีหลวงอยู่ทางทิศนั้นทิศนี้เขาก็จะไม่ทำอะไรจะไม่ผิดหน้าไปทางทิศนั้นมีคนทวงก็เลยบอกกันทุกวันครับวันนี้วันพุธผีหลวงอยู่ทางทิศเหนือเวลาดีวันนี้ตั้งแต่9นาฬิกา40นาทีไปจนถึง14นาฬิกาแต่เวลาที่คุณทำงานนั่นแหละครับคือเวลาที่ดีที่สุดสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีขาวและสีปีกเมืองทับวันนี้ในอดีตวันที่15พฤษภาคมเมื่อปีพ.ศ. 2148
เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตที่เมืองหางจังหวัดเชียงใหม่ในขณะที่กำลังจะยกทัพไปตีพม่าเป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2394ในสมัยรัชกาลที่4เป็นวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2485ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เป็นวันประกาศเลิกยกเลิกบรรดาศักดิ์เจ้าพระยาคุณหลวงคุณพระเรื่องต่างยกเลิกไปในวันนั้นครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2450เป็นวันเกิดของบุคคลสำคัญคนหนึ่งในวงการประพันธ์ครับก็คือโชติแพร่พันธ์หรือยาขอบยาขอบเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องผู้ชนะสิบทิศที่สร้างมาจากพงศาวดารเพียงแค่8บรรทัดมาเขียนซะยาวเป็นหนังสือ8เล่มเป็นอมตะนิยายจนถึงปัจจุบันวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2486ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ครับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้วางระเบียบการแต่งกายของสตรีวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2508สมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยะมหาเถระสิ้นพระชนในขณะที่มีพระชนมายุ93พรรษาวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2510สมเด็จพระสังฆราชของลาวได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันนี้ครับรับวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับขอจงมีแต่ความเจริญมาสู่คุณคิดหวังตั้งใจทำอะไรขอให้สมใจปรารถนาวันนี้วันเกิดอาจารย์สิริชัยสันธเนียวนุกูลครับครูอาซึ่งก็เป็นรุ่นพี่นะครับก็เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดคู่ชีวิตคุณอาจารย์สิริชัยหรือครูอาเกิดวันติดต่อกันเลยคุณนวรัตน์เกิดเมื่อวานคุณก็เกิดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับในวันเกิดปีนี้และตลอดไปครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับเวลาเราจะเข้าป่านะครับมีดเนี่ยสำคัญที่สุดปืนผาหน้าไม้ยังไม่สำคัญเท่ามีดนะครับสามารถตัดสับเฉือนทำอะไรทุกอย่างคนโบราณจึงสอนกันเข้าเถื่อนอย่าลืมพระแต่เขาจะต่อว่าได้หน้าอย่าลืมหลังอาจารย์สำนึกคงเจริญครับครูเก่าเล่ากลอนเช้าวันนี้เข้าเถื่อนอย่าลืมพระเข้าเถื่อนเยือนถิ่นที่มีอันตรายอย่ามักง่ายย้ายยักหักพงหนามลืมสติเตือนตนไว้ไม่วู่วามพระเล่มงามควรเหน็บไว้กับกายเราจะท่องเที่ยวเดินทางห่างเคหาเจรจาความไหนกับใครเขาหรือกอบการงานใดใช่หนักเบาจงยึดเอาสติมั่นไม่สั่นคลอนและอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับหยิบยกคำกลอนของสุนทรภู่มาฝากเหมือนเคยครับรู้วิชาก็ให้รู้เป็นครูเขาจึงจะเบาแรงตนเร่งขวนขวายมีค่าไทยใช้สอยค่อยสบายตัวเป็นนายโง่เง่าเบาไม่เกรงการวิชาหาประดับสำหรับร่างอย่าเอาอย่างหญิงโกงมันโฉงเฉงการมีดีมีชั่วมันกลัวเกรงอย่าครื้นเครงขับร้องขนองใจจากสุนทรภู่ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับไปที่ข่าวต่างๆครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่า
วันนี้นะเหนืออีสานกลางตะวันออกแล้วก็ใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่กับฝนตกหนักบางแห่ง6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง170ของพื้นที่อีสานมีเมฆมากมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าคะนอง170มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็กรุงเทพมหานครมีฝน160ของพื้นที่ขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีรายงานข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คณะลูกขุนชุดหนึ่งของแคลิฟอร์เนียคือในอเมริกาเนี่ยครับเขาก็จะมีการตัดสินความในระบบลูกขุนบ้านเราไม่มีนะคณะลูกขุนได้สั่งให้บริษัทไบเออร์ชื่อนี้คุ้นๆหูไหมครับไบเออร์เนี่ยเป็นบริษัทแม่ของมอนซานโตให้จ่ายเงินค่าเสียหาย 2,000 ล้านดอลลาร์ 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นเงินไทยก็ประมาณ 63,000 ล้านบาทโดยให้จ่ายกับสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งบอกว่าไอ้ยาฆ่าหญ้ายี่ห้อราวอัพไอ้ยี่ห้อนี้แหละทำให้พวกเขาล้มป่วยเป็นมะเร็งแล้วนี่เป็นคดีที่3แล้วครับที่คณะลูกขุนสหรัฐพิพากษาเอาผิดกับบริษัทนี้ในคดีเกี่ยวกับสารเคมีอเมริกาต้องยอมรับอย่างนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องพลเมืองของเขาเขาบอกว่าคือลูกขุนบอกว่าบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายเพราะว่า2คนที่ล้มป่วยก็คือชื่ออัลวากับอัลเบอร์ตาพิลิออต2คนนี้เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดผมไม่ต้องบอกนะมันเป็นภาษาหมอบอกไปก็คงไม่ค่อยเข้าใจผมยังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่บอกเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วศาลก็เลยสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเชิงลงโทษเขาบอกว่าราวอัพมีความปกพร่องด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคำเตือนอย่างเพียงพอเรื่องความเสี่ยงเป็นมะเร็งในขณะเดียวกันบริษัทก็ดำเนินการด้วยความสะเพร่าไม่เอาใจใส่ต่อชีวิตมนุษย์ไบเออร์เนี่ยซื้อมอนซานโตซึ่งเป็นผู้ผลิตยาฆ่าหญ้าราวอัพมาเมื่อปีที่แล้วก็เผชิญกับการฟ้องร้องเอาผิดในสหรัฐมากกว่า 13,400 คดีผมยังนึกถึงผมเห็นข่าวมีอยู่ข่าวนึงก็มันก็หลายวันแล้วนะมันเป็นข่าวซึ่งศาลของอเมริกาเนี่ยครับสั่งให้บริษัทที่ผลิตแป้งที่เราทาตัวเนี่ยครับที่มีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งในมดลูกพิสูจน์กันยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแล้วก็มีต่อมาก็มีอีกคนซึ่งเป็นมะเร็งเพราะว่าสูดดมเข้าไปคือเวลาทาแป้งทุกวันอย่างผมเป็นคนอาบน้ำเสร็จทำไมทาแป้งไม่อาบดีกว่ามันก็จะติดจะทาแป้งไอ้ฝุ่นที่ฟุ้งนั่นแหละครับพอเข้าไปในปอดมาทำให้เป็นมะเร็งเขาพิสูจน์ได้ว่าผู้ชายคนนี้ใช้แป้งยี่ห้อนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยว่าไอสารสำคัญที่ทำให้เป็นมะเร็งก็คือสารที่อยู่ในแป้งนี่แหละนี่จนทุกวันนี้ผมก็ยังใช้ยี่ห้อนี้อยู่เลยแต่ว่าบ้านเราก็อย่างเงี้ยนะครับแต่อเมริกานี่ค่อนข้างจะปกป้องพลเมืองเขาเนี่ยนะครับเอาพูดถึงต่างประเทศไปต่อยนิดนึงมันมีFacebook ของคนที่ใช้ชื่อว่าครูพีเบิร์ดหรือพีเบิร์ดผมไม่แน่ใจนะเขียนภาษาอังกฤษทับศัพท์มีการโพสต์เตือนนักท่องเที่ยวคนไทยบอกว่าเวลาไปเที่ยวยังประเทศฝรั่งเศสนะโดยที่ขณะที่โดยสารอยู่บนรถไฟเขาบอกว่านี่คือบทเรียนราคา50ยูโรเตือนนักท่องเที่ยวคนไทยเวลาไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะบนรถไฟเขาบอกเขานั่งรถไฟไปจากสนามบินเข้าเมืองกับเพื่อนแล้วก็มีคนไปตรวจตั๋วแต่ที่แปลกก็คือขอดูเฉพาะคนเอเชียก็คือเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันห้าคนเนี่ยพอมาตรวจตั๋วก็เอาตั๋วออกมาให้ดูเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เดินไปโบกี้อื่นๆก็นั่งแขวะห้างตามสบายแต่ปรากฏว่าปลายเท้าเนี่ยไปโดนขอบเก้าอี้
ท่านฟังนึกภาพออกไหมขอบเก้าอี้ด้านหน้าเนี่ยนั่นแหละครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เดินมาก็บอกให้เสียคุณต้องจ่าย50ยูโรแล้วเอาป้ายประกาศในมือถือที่มีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีรูปเท้ากับเบาะคือก็ถ่ายไว้แล้วเนี่ยคือผมไม่ต้องเล่ายาวนะเขาบอกว่าให้ระวังนะโดนปรับมาแล้ว50ยูโรเอาเท้ายื่นไปโดนคือเบาะบนรถไฟนี่จะเป็นเบาะหันหน้าเข้าหากันนะไปโดนขอบเบาะเลอะไปนิดนึงโดนซะ50ยูโรเขาก็เตือนคนไทยกลับมาบ้านเราครับคุณหมอเตือนบอกว่าปีนี้ไข้หวัดใหญ่จะระบาดหนักแน่หลังจากตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยสูงป่วยคนป่วยสูงมากครับรวมเป็นแสนกว่ารายแล้วตายไปแล้ว10รายเขาบอกปีนี้น่าจะป่วย 200,000 รายเป็นอย่างต่ำนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเป็นการเตือนโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐทองเจริญเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ก็บอกว่าคนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันไม่ร้ายแรงมันหายเองได้เพราะคนบอกโอ้ยเป็นหวัดเดี๋ยวก็หายเองถ้าวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องรีบทำการรักษาเลยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายแล้วความรุนแรงของมันนั้นทำให้ตายได้ก็ต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองแล้วก็คนรอบข้างถ้ามีไข้สูงเกิน24ชั่วโมงก็ให้รีบไปหาหมอเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ถูกต้องนะครับแล้วเขาก็บอกเลยบอกปีนี้มันระบาดเยอะมากปีนี้น่าจะมีคนป่วย 200,000 รายเป็นอย่างต่ำแต่ว่าตัวเลขจริงอาจจะถึงล้านคนคือคนที่ไม่ไปหาหมอไงเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยเป็นห่วงบอกช่วงฤดูฝนตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแล้วก็ช่วงเปิดเทอมก็จะยิ่งเพิ่มการระบาดมากขึ้นจากนักเรียนไปสู่ครอบครัวคือนักเรียนไปรับเชื้อจากเพื่อนไปสู่ครอบครัวเลยต่างๆเขาก็กำลังจะเสนอนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเด็กนักเรียนมันจะช่วยการลดระบาดกลับไปสู่ครอบครัวได้ถึง 60% ย้ำนะครับท่านฟังครับใครเป็นไข้หวัดช่วงนี้ไข้สูงอย่ามัวแต่นอนสมอยู่นะครับไปหาหมอรักษาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งลดการรุนแรงแล้วก็ลดการแพร่เชื้อลงเท่านั้นเราสั้นๆแค่นี้แล้วกันท่านครับมีเรื่องน่าชื่นชมอยู่เรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่มันมีอุบัติเหตุรถกระบะเฉียวชนกับรถเก๋งแล้วก็มอเตอร์ไซค์รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณข้างทางมีคนเสียชีวิตทั้งหมด6คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไป4คนเหตุเกิดที่บริเวณถนนโพพระยาท่าเรือหมู่ที่3ตำบลยี่ล้นอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแล้วในเวลาต่อมาก็มีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวรพลเป็นญาติผู้เสียชีวิตคุณวรพลปองนะน่าจะชื่ออย่างนั้นนะใช้นามสกุลย่อๆวรพลปองเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้โพสต์ภาพรูปภาพของเด็กวัยรุ่น5คนที่ได้ช่วยตามหาสร้อยข้อมือเป็นเหล็กหลวงพ่อรวยหนัก4บาทไม่ใช่น้อยนะครับเจ้าของพร้อมกับญาติก็ช่วยกันตามหาไม่เจอแล้วปรากฏว่าเด็กหนุ่มพวกนี้ไปตามหาของที่หายไปเด็กพวกนี้ไปเจอสร้อยข้อมือตกอยู่ก็โทรศัพท์แจ้งกับเจ้าของโพสต์คือเขาโพสต์ตามหาก่อนแล้วพอเด็กพวกนี้เจอก็โทรให้ไปรับเขาก็ไปรับและแสดงสินน้ำใจให้เงินสินน้ำใจไป 1,000 บาทเพื่อตอบแทนเด็กๆแต่เด็กๆไม่รับเขาก็เลยบอกไปซื้อไอ้น้ำอารมณ์มาฝากมาให้เด็กๆกินกันแล้วก็บอกว่าฝากแชร์ให้เด็กๆพวกนี้หน่อยครับขอบคุณเด็กๆพวกนี้มากนะครับวันเกิดเหตุครอบครัวอยู่ที่วิเศษชัยชาญเสียชีวิตกัน4ศพแล้วพอดีเลทข้อมือเหลี่ยมทองหลวงพ่อรวยได้หายไปผมและพี่ๆเพื่อนๆได้ไปตามหาในวันที่เกิดเหตุก็ไม่เจอจนมาถึงวันนี้น้องๆเด็กๆพวกนี้ได้ไปตามหาของที่หายโดยที่ผมกับพี่ๆญาติๆ พี่น้องผมไม่รู้เด็กพวกนี้ไปเจอเลทหลวงพ่อรวยเหลี่ยมทองตกอยู่น้องๆก็โทรมาหาผมโดยไม่รู้เบอร์ผมมาจากไหนเอาเดสรุปว่าเขาเอามาคืนให้นะครับก็เลยบอกเอาน้องๆเอาเงินไปพันไม่มีใครรับสักคนเลย
จะพาไปกินข้าวก็ไม่เอานู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาก็บอกเลยไปซื้อไอ้เครื่องดื่มมา10ขวดขอบคุณเด็กๆขอบคุณจริงๆผมก็รู้สึกดีด้วยนะครับปรากฏว่าพอเรื่องนี้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์มีคนไลค์ 15,000 กว่าครั้งแล้วแชร์กัน 8,000 กว่าครั้งคนก็ไปแสดงความชื่นชมเด็กๆกลุ่มนี้กันเป็นการใหญ่ก็ดีนะครับคือบางทีเราจะมองเด็กวัยรุ่นมีแต่จะเก๊กเล็กเกเรเด็กดีๆก็มีเยอะเลยนะครับแล้วพ่อน้องพ่อหนุ่มทั้ง5คนนี้สุดหล่อเลยพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือคนมันมีกรณีที่เด็กคนหนึ่งติดอยู่ในรถเก๋งที่จังหวัดสงขลาเหตุเป็นเพราะแม่เด็กเนี่ยดับรถดับเครื่องแล้วลืมกุญแจรีโมทไว้ในรถมันอาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยคือรีโมทอยู่ในรถพอปิดประตูรถมันล็อกปึกโดยอัตโนมัติผมก็เคยโดนนะครับถ้ารุ่นเก่าๆจะเป็นอย่างเงี้ยรีโมทที่เราไปติดมาเองเป็นไปได้แต่รถรุ่นใหม่ๆก็จะไม่เคยเป็นแล้วนะครับทีนี้พอเป็นอย่างงี้ปั๊บชาวบ้านก็มาช่วยกันแล้วก็มีสาวซึ่งเป็นพลเมืองดีซึ่งเป็นภรรยาของช่างซ่อมกุญแจก็เห็นเด็กอ่ะเด็กร้องไห้อยู่ในนั้นน่ะก็พยายามช่วยกันเธอก็ภรรยาของช่างซ่อมกุญแจก็พยายามใช้วิชาที่เคยเห็นสามีทำนะครับเอาลวดสอดลงไปปลดล็อกประตูแต่ไม่สำเร็จแล้วแม่เด็กก็ไม่ยอมให้ทุบกระจกรถไม่ยอมนะลูกก็ร้องไห้อยู่นั่นแหละสุดท้ายติดต่อบริษัทรถให้ปลดล็อกรีโมทจากทางไกลแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับมีข่าวบอกแม่เด็กโวยวายเรียกร้องค่าเสียหายจากสาวพลเมืองดีบอกเพราะทำให้รถเป็นรอยขีดข่วนแล้วก็บางคนอาจจะได้เห็นแล้วนะครับเมื่อวานนี้ในโทรทัศน์ช่องไบรท์ทีวีได้สัมภาษณ์หญิงสาวพลเมืองดีคนนี้ซึ่งบอกว่าพยายามจะช่วยแต่กลับถูกเจ้าของรถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายซึ่งหลังจากเกิดเหตุเธอได้ให้เบอร์โทรไว้ด้วยให้เบอร์โทรแม่เด็กไว้บอกว่ามีอะไรก็โทรตรงนี้นะแล้วเขาก็โทรมาจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าสามีเป็นคนรับสายสามีก็รู้จักกับสามีของผู้หญิงคนนี้นะเพราะเป็นช่างทำกุญแจอยู่กรุงเทพเนี่ยครับก็เป็นเรื่องต้องชดใช้ค่าเสียหายกันไปเธอบอกเธอพยายามจะทำในสิ่งที่ดีที่พยายามจะช่วยทั้งโทรศัพท์ติดต่อช่างกุญแจแล้วก็สามีแต่ไม่มีใครว่างสามีก็เลยบอกทำอย่างนี้อย่างนี้พูดบอกก็ทางโทรศัพท์เธอซึ่งพอจะรู้เรื่องเห็นสามีทำอยู่บ้างก็เลยพยายามช่วยเปิดให้แล้วสุดท้ายก็ต้องมาโดนค่าปรับนั่นก็เลยทำให้บางคนที่คิดจะทำอะไรที่ดีๆก็ท้อใจเหมือนกันนะครับเอาเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องควายๆมีเมื่อวานเนี้ยเขาเรียกมหากรรมควายยักษ์เมืองสองแควววันอนุรักษ์ควายไทยเป็นเรื่องฮือฮากันมากครับเขาเรียกว่าระลึกวันอนุรักษ์ควายไทยซึ่งสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเขาจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกแล้วควายตัวที่มันสวยจริงๆนะเขาบอกไอ้ตัวนี้คือควายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยชื่อก้าวเจริญก้าวเจริญนี่เป็นควายไทยแท้ซึ่งเขาบอกเดี๋ยวนี้มีเกษตรกรรุ่นใหม่หันมาเลี้ยงควายไทยที่มีน้ำหนักมากกว่า1ตันหรือ 1,000 กิโลกรัมมากขึ้นเนื่องจากมันมีความสวยงามมากกว่าควายต่างประเทศและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงเพราะว่าควายแต่ละตัวจะมีราคาเป็นแสนเลยนะบางทีหลายแสนด้วยตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาควายไทยมีการพัฒนาสายพันธุ์ไปไกลมากโดยเฉพาะฟาร์มของตนเนี่ยมีควายยักษ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1,000 กิโลกรัมแล้วถึงตอนนี้ถึง120ตัวอันนี้เป็นการเปิดเผยของคุณสมบัติธรรมละเอียดซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเจ้าเก่าเจริญนะครับมันมีน้ำหนัก 1,300 กิโลกรัมอายุแค่5ปีเป็นแชมป์พระราชทานเมื่อปีก่อนเอามาโชว์ในงานใครเห็นก็ชื่นชมมันบอกโอ้ตอนนี้มีคนให้ราคามัน20ล้านบาทยังไม่ขายเลย20ล้านถามว่าทำไมไม่ขายก็ต้องการต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยให้มากกว่านี้บอกว่าถ้าเกิดใครสนใจซื้อน้ำเชื้อเจ้าเก้าเจริญยินดีขายให้ในราคาโดสละ500บาทเท่านั้นท่านฟังครับพอดีอ่านข่าวนี้แล้วผมไปต่ออีกข่าวนึงมันอยู่ใกล้ๆกันเขาบอกว่าจากข้อมูลของกรมปศุสัตว์พบว่าในปี2552นะครับ
จำนวนกระบือหรือควายนี่แหละอ่ะควายดีกว่ารู้จักชัดเจน52ปี52จำนวนควายในประเทศไทยมี 1,300,000 ตัวลดต่อเนื่องจนเหลือประมาณ 800,000 ตัวจาก 1,300,000 เนี่ยครับแล้วพอดีผมไปอ่านอีกอันนึงครับเป็นเรื่องของที่นู่นครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวานเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์ควายไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม2562เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงพัฒนาควายไทยแล้วพอเห็นข้อมูลปั๊บเนี่ยมันดูฟังดูแล้วก็น่าเสียดายนะครับก็บอกว่าเวลานี้จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงควายมันลดลงคือเขาหันไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างประเทศกันมากขึ้นที่เลี้ยงควายไทยก็เป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้านไม่มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงในระบบในเชิงธุรกิจแล้วปัจจุบันควายไทยมีปริมาณลดหัวภาพอันนี้เป็นอีกตัวเลขหนึ่งนะเขาบอกจากปี2548ที่มีถึง 1,600,000 ตัววันนี้เหลืออยู่ประมาณ 80,000 น่าจะมาจากประชาชนมีความต้องการบริโภคเนื้อวัวมากกว่าก็เลยไม่เคยมีใครเลี้ยงควายเลยเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตชาวนามันก็เปลี่ยนไปด้วยนะคนไทยที่เป็นคนอาชีพทำนาเขาก็เมื่อก่อนเขาก็ใช้ควายเนี่ยครับไถนาแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเมื่อมันเปลี่ยนไปนะครับการเลี้ยงควายก็น้อยลงเนี่ยครับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามบอกว่าหวังจะกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงและพัฒนาการเลี้ยงควายให้มากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันหายอย่างน่าใจหาย 6:28 นาทีโดยประมาณเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งบอกว่าผู้หญิงชาวนอร์เวย์มาเที่ยวที่เกาะพะงันแล้วก็ถูกคนคนหนึ่งข่มขืนในตอนท้ายข่าวผมก็บอกว่าจับตัวไอ้หมอเนี่ยได้มันเพิ่งจะออกจากคุกมาได้ไม่ถึงไม่คำไม่ถึงข้ามคืนน่ะหมอเนี่ยไปสมัครทำงานในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ของตำรวจที่เขาไปซ่อมไว้ที่ร้านเนี่ยขี่มาเจอผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วด้วยอะไรสักอย่างมันก็อาจจะพกความอะไรไปจากในคุกมั้งผลสุดท้ายมันลงมือข่มขืนเขาเมื่อวานเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องพาคนคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วต้องป้องกันอย่างดีเลยเพราะอะไรครับโอ้โหประชาชนโกรธมากเพราะมันทำให้เสื่อมเสียจังหวัดเขาเสื่อมเสียพื้นที่เขาเป็นคนนอกพื้นที่ด้วยไอ้หมอนี่บอกว่าตอนนั้น4ทุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่งกินเบียร์ที่ร้านคาราโอเกะจนถึง1:00แล้วก็ไปกินข้าวอีกร้านหนึ่งพอ2:00น่ะพบผู้เสียหายยืนอยู่กับเพื่อนชายริมถนนก็เลยคือตอนนั้นน่ะจอดรถลงไปถามผู้เสียหายเขาก็บอกกำลังตามหากระเป๋าเงินที่หายไอ้หมอนี่ที่ชื่อคุณเรวัตนะครับก็เลยอาสาพาไปส่งไปหาเพื่อนชายก็แยกกลับไปนั่นน่าจะเป็นความช่วยด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมันอันตรายเขาจะเชื่อใจเกินไปบอกเออมีพลเมืองดีคนไทยมาอาสาเขาก็เลยปล่อยแล้วผู้ชายก็กลับบ้านอาจจะเป็นเพราะง่วงเมาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือข่มขืนครับตอนนี้โดนข้อหาเยอะครับคือผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งออกจากคุกเคยทำผิดมาแล้วถึง8คดีทั้งพยายามฆ่าวิ่งราวทรัพย์มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองลักทรัพย์เสพแล้วขับเสพยาเสพติดครอบครองยาเสพติดคือติดคุกวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าโอ้โหต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วกรณีนี้เนี่ยครับที่นายเรวัตหานสุวรรณหรือมอสเป็นผู้ต้องหาไปก่อเหตุอย่างนี้เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจนรัตเสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าเรวัตเนี่ยเคยต้องโทษจำคุกคดียาเสพติดที่เรือนจำอำเภอเกาะสมุยแล้วก็ย้ายไปควบคุมต่อที่ทันทสถานบำบัดพิเศษสงขลาเนื่องจากเป็นคดียาเสพติดแล้วก็ยังมีคดีแบบนี้เยอะมากย้ายจากนี้ไปตรงนู้นตรงนี้แต่อิทธิพลโทษมาเนี่ยไม่ใช่เป็นการปล่อยตัวเพราะพระราชทานอภัยโทษนะแต่มันเป็นไปตามเวลาของเขาที่เขาหมดเวลาตรงนั้นกรมราชทัณฑ์ก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับก็บอกว่า
มีผู้ต้องขังอีกเยอะที่ยังรับโทษอยู่ในเรือนจำก็ต้องพยายามพัฒนาจิตใจกันไปเพื่อให้สังคมยอมรับแล้วก็ไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีกพูดถึงการปล่อยตัวเมื่อวานนี้เรือนจำกลางระยองก็มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ244คนเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับเมื่อวานนี้ที่เรือนจำกลางระยองก็มีท่านผู้ว่าสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้บัญชาการเรือนจำระยองในอำเภอบ้านค่ายผู้กับโรงพักบ้านค่ายใครต่อใครก็เข้าไปปลดปล่อยเขานะครับก็แสดงความยินดีกับเขากับครอบครัวด้วยท่านฟังครับคนผิดก็กลับตัวได้คนให้ภัยทั้งนั้นน่ะเว้นแต่ว่าคนที่ผิดแล้วผิดอีกซ้ำซากนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าถึงเรื่องของพลโทมนัสท่านฟังจำได้ไหมพลโทมนัสติดคุกอยู่ในคุกแล้วนี่เอาออกมาเพิ่มโทษอีกครับโดนเข้าไป20ปีแล้วก็พรรคพวกของพลโทมนัสด้วยเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์โรฮิงญาโรฮิงญานี่เป็นมนุษย์ที่น่าสงสารพวกเขาไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วก็ยังเอาเขามากระทำแบบนี้นะครับผลสุดท้ายกรรมนี่แหละคือกรรมจริงๆยศถึงพลโทเป็นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกแล้วก็โดนข้อหาค้ามนุษย์โรฮิงญารวมคดีเดิมด้วยกันเยอะนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax. กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain. งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038-616-357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางคุยกันต่อจนถึง7นาฬิกานะครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับที่ได้กรุณาทักทายกันเข้ามาส่งข่าวคราวส่งอะไรกันมาในทั้งใน Facebook Live แล้วก็ใน LINE นะครับใน Facebook Live เนี่ยพอเวลาจบปั๊บผมก็จะกดบอกว่าสิ้นสุดการถ่ายทอดสดมันก็จะถูกลบไปหมดทุกอย่างยกเว้นแต่ท่านฟังที่ส่งเป็นข้อความหรือส่งอะไรไว้แต่การเข้าร่วมมันจะทำให้ผมเห็นเฉพาะตอนเนี้ยอย่างตอนนี้ผมจะเห็นว่าคนนี้เข้าร่วมคนนี้เข้าร่วมแต่ว่าพอผมกดทิ้งปั๊บมันก็จะหายไปเลยเว้นแต่ท่านฟังจะส่งเป็นข้อความเป็นอะไรไว้เนี่ยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับคุยข่าวกันต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เก่าแล้วนะแต่จริงเมื่อวานนี้เขาออกมาพิพากษาเพิ่มมันมีคดีคือบางคนโดนคดีนี้แล้วก็โดนคดีนั้นมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันฟอกเงินค้ามนุษย์โรฮิงญาซึ่งคนที่ถูกฟ้องมีถึงทั้งหมดถึง54คนนะครับมีนายชลศาสตร์ชัยมณีกับพวกรวม54คนข้อหาก็คือสมคบกันตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็นั่นนะครับที่เขาบรรยายตามฟ้องก็คือตั้งแต่ปีเรื่องมันตั้งแต่นู้นปี54ถึงปี58คนเหล่านี้เนี่ยสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินจากการค้ามนุษย์คนเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยเอามาค้าขายกันมีการเปิดบัญชีธนาคารรับโอนเงินฝากเงินเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆเนี่ยปกปิดแหล่งที่มาทรัพย์สินอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆรวมยอดหมุนเวียนเนี่ย4เอาตัวเลขกลมๆนะ443ล้านเอาเงินไปซื้อที่ดินที่จังหวัดสตูลไปสร้างโรงแรมไปอะไรกันใหญ่ซื้อเรือเร็วโอ้โหนั่นซื้อสารพัด
เงินเหล่านั้นมาจากการค้ามนุษย์เหตุเกิดที่จังหวัดระนองสงขลาสตูลกระบี่นะครับแล้วก็มีคนสำคัญในคดีร่วมกันฟอกเงินนี่ก็อย่างเช่นปัจจุบันก็คือยังหลายคนยังติดอยู่ในคุกนะครับมีจำเลยสำหรับคนสำคัญในคดีนี้อย่างเช่นอดีตนายกอบจ.สตูลอดีตนายกเทศมนตรีประดังเบซานะมีพลโทมนัสคงแป้นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกมีอดีตรองสารวัตรป้องกันปราบปรามโรงพักระนองมีสารวัตรที่สถานในตำรวจภูธรเคียนซายอย่างนี้เป็นต้นเยอะมากครับศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วก็นำสืบผักล้างเห็นบอกว่าพวกจำเลยร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องโดยพลโทมนัสร้อยตำรวจตรีนราธรพันตำรวจโทชานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับกระทำความผิดพรบฟอกเงินก็ให้จำคุกทีนี้ศาลก็จะไล่เลยจำเลยที่นี้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 คนละเท่านั้นเท่านี้ว่าไปนั่นนะครับคดีนี้โดนคุกกันเป็นแถวปัจจุบันนะครับยังอยู่ในคุกกันเมื่อวานนี้เบิกตัวมาแล้วก็บวกโทษเขาไปอีกอย่างพลโทมนัสจำคุกเพิ่มอีก20ปีนี่คือบทเรียนนะครับของการกระทำในลักษณะอย่างนี้อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้เขาเจอศพแล้วนะครับมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งคือเวลาเขาเรียกกันเขาจะเรียกอบต.อบต.จริงอบต.เป็นองค์กรนะแต่ว่าคนก็ถนัดจะเรียกไม่ถนัดเรียกสอบต.เขาก็เรียกกันอย่างนี้นะครับในปริศดางเพิ่มสุขเป็นลูกชายของคุณทรงศักดิ์เพิ่มสุขคุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นเขาเรียกอบต.เหยก็คือเป็นสมาชิกอบต.นะครับของอำเภอของตำบลวังใหม่ที่จังหวัดจันทบุรีปริศดางไปขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผบต.ร.ให้ช่วยตามหาพ่อที่หายไปตั้งแต่15เมษาหายนานขนาดนี้น่าจะถูกลักพาตัวก็เลยมีคำสั่งให้ตำรวจจันทบุรีตั้งทีมสืบหาตัวมุ่งประเด็นการหายตัวจากเรื่องหนี้สินแล้วก็เรื่องชู้สาวแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ5โมงพลตำรวจโทวีระชัยทรงเมตตารองผบตร.ก็พร้อมคณะลงพื้นที่ที่ทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จันทบุรีติดตามความคืบหน้าเพราะว่าพบศพนายทรงศักดิ์เพิ่มสุขหรืออบต.เหยที่หายตัวไปเดือนนึงเนี่ยถูกฝังดินอยู่ในสวนทุเรียนพื้นที่อำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้รถแบคโฮทำการขุดโอ้โหฝังลึกไปตั้งประมาณ3เมตรเอาขึ้นมาตรวจสอบพบนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวห่อผ้าพลาสติกที่เขาใช้คลุมรถดูสภาพศพถูกยิงด้วยปืนเข้าที่หัวเนี่ยนัดนึงแล้วผู้ก่อเหตุก็บอกว่าคือนางเบญจวรรณชัยเชื้อซึ่งเป็นภรรยาคนปัจจุบันของผู้เสียชีวิตซึ่งเธอให้การว่าเป็นคนใช้ปืนยิงเสร็จแล้วก็เอาศพใส่ท้ายรถกระบะไปในสวนทุเรียนของครอบครัวแล้วใช้รถแบ็คโฮเนี่ยฝังกลบถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นเหตุจูงใจมาจากบอกโกรธที่ถูกคนตายเนี่ยขู่ว่าจะทำร้ายตัวเธอและลูกแต่เจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อว่านางเบญจวรรณจะก่อเหตุเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องสืบหาหลักฐานเพิ่มเติมไปสู่การหาผู้ร่วมลงมือแล้วก็มีการไปตรวจค้นหาปืนหาอะไรต่างๆนะครับยังไงก็ตามท่านผู้ครับเรื่องนี้มันยังไม่ได้จบแค่นี้พลตำรวจโทวีระชัยทรงเมตตาก็ชื่นชมการทำงานของตำรวจจันทบุรีและเดี๋ยวคอยดูความชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับว่ามันจะความจริงคืออะไรความจริงมีเรื่องเดียวครับแต่ว่าใครพูดจริงไม่จริงแค่ไหนเราไม่รู้นะครับเอาเตือนกันหน่อยเมื่อกี้พาดหัวไปแล้วคือมันมีคนคนหนึ่งครับเขาโพสต์ภาพรถยนต์คันนี้เป็นรถสีขาวๆแล้วติดทะเบียนคือทะเบียนมันยังเขียนอย่างนี้1กยกไก่ยหญิง5331 1กย5331แต่มีการใช้สีเนี่ยครับไปลบตัวเลขทะเบียนรถไอ้ตัวเลข1ข้างหน้าไม่เอาแล้วเหลือแค่กยและไอ้5331ก็ไม่เอาลบเลข5ข้างหน้าเสียเลข1เสียก็เลยกลายเป็นว่าเหลือแค่กยกไก่ยหญิง33แล้วก็กรุงเทพมหานคร
ผลปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับคนที่โดนเนี่ยเขาก็โพสต์เข้าไปบอกว่าเขาถูกกรมการขนส่งดำเนินการตามกฎหมายก็เลยเตือนกันนะครับท่านฟังครับป้ายทะเบียนรถถือเป็นเอกสารราชการอย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงหวังจะได้เลขที่สวยจะได้ถูกโฉลกบางทีมันถูกโฉลกแต่มันจะถูกจับด้วยมีโทษปรับนะครับบางทีถ้าเกิดมันคาบเกี่ยวไปถึงเรื่องการปลอมแปลงเอกสารมันจะมีโทษนะฟังดีๆนะจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปลอมทะเบียนเนี่ยไปกับจำคุกได้สูงสุดถึง5ปีนะครับปรับตั้งแต่ 1,000 จนถึง 10,000 หรือถ้าเป็นป้ายทะเบียนจริงก็อาจจะผิดฐานใช้รถใช้ป้ายทะเบียนไม่ตรงกันกับพรบ.รถยนต์เนี่ยมันมีเยอะผมก็จะเตือนแค่นี้แหละท่านฟังครับทุกวันนี้มันจะมีคนแบบดัดแปลงไงบางทีก็เอาทองไปปิดบ้างอะไรบ้างหรือเอาอะไรไปลบไปผิดเลยนะครับนะเว้นแต่บางคนเขาอาจจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นคืออาจจะเอาตัวเลขไปเขียนตัวเล็กๆคือพอแก้เคล็ดขัดยอกช้ำบวมอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ไปเขียนกันเข้าแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยผมเห็นเยอะครับเอาทองแปะเลขบางตัวแปะจนกระทั่งมองไม่เห็นน่ะคือน่าจะเอากาวไปทาซะก่อนแล้วก็ทองไปแปะเข้าแปะจนไม่เห็นเลขจริงนั่นนะครับเป็นความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการนะครับให้เข้าใจตามนั้นด้วยไปดูข่าวที่ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานหน่อยครับกรณีที่พี่น้องชาวบ้านหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายระยองเขารวมตัวกันร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วก็รองประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องโรงงานในพื้นที่ปล่อยกลิ่นเหม็นแสบตาแสบจมูกมานานเป็นปีเคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยองแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขจนต้องเรียกร้องให้อธิบดีกรมโรงงานให้มีการแก้ไขด่วนก็ปรากฏว่าเมื่อวานครับบินเรื่องต่อเนื่องนายพาราดอนชนะสุนทรซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านชื่อมันยาวหน่อยนะหรือขึ้นชื่อย่อๆว่าทสม.จังหวัดระยองแล้วก็ชาวบ้านหนองละลอกรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่า50รายถ่ายภาพจากโรงงานที่ส่งกลิ่นเหม็นทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็บอกว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านหมู่ที่9ตำบลหนองละลอกบอกมีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นกรรมฐานทั้งกลางวันกลางคืนกลิ่นจะมาเป็นระยะตามทิศทางลมแล้วกลิ่นจะรุนแรงช่วงอากาศที่มันเย็นมีผลกระทบไปถึงเรื่องบ่อน้ำรอบโรงงานที่ใช้การไม่ได้เนื่องจากน้ำที่ใสๆก็กลายเป็นสนิมเหมือนกับเป็นเมือกติดมือก็ขอให้ประสานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดระยองและก็หน่วยงานทั้งหลายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะครับเขาก็กระตุ้นก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์ของเช้าวันนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานใครไม่โดนไม่รู้หรอกครับว่ามันเจ็บปวดทุกข์ทรมานขนาดไหนถ้าต้องอยู่กับกลิ่นหรืออะไรที่มันไม่ใช่เป็นปกติที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับ6โมงกับ44นาทีโดยประมาณต้องบอกโดยประมาณนะท่านฟังครับเมื่อวานนี้ส่งต่อกันเร็วมากเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์จะเร็วเมื่อวานนี้ก็มีราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนแล้วโดยที่รายชื่อนะครับท่านฟังก็คงจะรู้กันหมดแล้วล่ะมีรายชื่อที่น่าสนใจอย่างเช่นพลเอกชัดชัยสาริกัญญาอดีตรองนายกพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสัยอดีตรัฐมนตรีศึกษาและอดีตรองหัวหน้าคทช.คุณถวินเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยนะเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจำได้ไหมตอนนั้นมีกรณีปัญหาที่เกี่ยวพันไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการขุดคุยกันเยอะนะครับว่าคนนั้นเป็นน้องคนนี้เป็นพี่คนนั้นเป็นคนนี้ท่านฟังคงเห็นชื่อแล้วเมื่อวานนี้ผมไม่ได้รับโทรศัพท์พอไปหยิบดูโอ้โหโทรศัพท์มีเยอะมาก
มีคนสอบถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกผมก็ไม่ได้อะไรผมก็เห็นเหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละที่จังหวัดระยองเนี่ยครับจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับก็เรามีคนที่เรารู้กันอยู่ว่ามีคนที่ถูกเลือกไปจากจังหวัดระยองเนี่ย4คนก็มีท่านเกรียงศักดิ์เศรษฐเมธีคุณอดีตสจ.อดีตสมาชิกสภาจังหวัดมีใครมีครูเข่งสุริชัยปิตุเตชะมีคุณแดนนี่ผมนึกชื่อนึกนามสกุลไม่เคยออกเรียกกันแต่แดนนะครับก็รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็อาจารย์สุรพงษ์งามสมนะทุกคนมีความหวังว่าเดี๋ยวเราจะมีคนนั้นคนนี้นะครับเราก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่มีนะครับที่ผมไปตรวจสอบดูแล้วก็จะมีคุณแดนปรีชาคุณแดนนามสกุลปรีชาเป็นตัวสำรองเขาจะมีสำรองอีก50คนเป็นสำรองอันดับที่8แล้วก็มีครูเข่งสุริชัยปิตุติชาเป็นสำรองอันดับที่14นะครับผมก็พยายามอธิบายบางคนที่คุ้นเคยไปตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่คัดเลือกไปจากจังหวัดไม่ได้แปลว่าจะต้องได้เป็นเปล่านะครับเพราะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกจากสายอาชีพต่างๆมีแค่50คนก็มีแค่นั้นจังหวัดมีตั้ง70กว่าจังหวัดแต่มีแค่50คนเพราะนั้นบางจังหวัดก็จะไม่มีเมื่อวานนั้นมีคือถ้าดูตามตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับมีคนที่เป็นนายพลทั้งนอกราชการแล้วก็นายราชการทั้งหมดถึง100กับ1คน101คนก็บางคนก็เป็นไปโดยตำแหน่งนะครับ6คนก็คือพลเอกณัฐอินเจริญปลัดกลาโหมพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างเงี้ยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกฤชัยลุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือใครอีกพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินผู้บัญชาการทหารอากาศหรือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างเงี้ยก็ยังมีทหารนอกราชการที่เคยนั่งอยู่ในครม.ในคสช.เนี่ยเยอะไปหมดนะครับท่านฟังก็ไปดูกันแล้วกันคือเราเชื่อนะว่าท้ายที่สุดเนี่ยยังไงเสียเนี่ยผมเชื่อคนเหล่านี้ก็ทำงานได้แน่ๆแต่บางทีเราก็มองด้วยความรู้สึกเราความรู้สึกเราไปจับเนี่ยอย่างผมก็มีความรู้สึกโอ้โหทำไมมีคนเก่งอยู่แค่นี้เหรอไอ้คนนี้เป็นซ้ำเป็นซากเป็นไอ้นี่แล้วก็ไปเป็นไอ้นั่นแล้วก็ไปเป็นไอ้นู่นเป็นสวสมัยแต่งตั้งนู้นมาเป็นสนชมาเป็นสปชย้อนกลับมาเป็นสวเหมือนกับเป็นคนเก่งคนเดียวในประเทศถ้าไม่มีคนนี้ไปไม่รอดอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราก็อ่านแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันเอาเป็นว่าแต่งตั้งแล้วเมื่อเช้านี้ผมยังแสดงความยินดีกับคนหนึ่งที่ผมชื่นชมนะครับก็คืออาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์ผมว่าเขาเป็นหลักในเรื่องของกฎหมายเก่งนะครับแต่คนหนึ่ง ก็ว่าไปก็คงมีความสามารถกันทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้โปรดกล้าแต่งตั้งแล้วครูหยุยวันลบตังคณานุรักษ์นี่ไปก่อนเลยประกาศยังไม่ทันสิ้นเสียงว่าครูหยุยไปรายงานตัวแล้วเป็นคนแรกเลยแล้วก็รีบพูดจ่อยๆเลยบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ทำให้ประเทศสงบเรียบร้อยมีงานอีกเยอะที่ยังต้องมาสานต่อเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการบริหารงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดีโอ้คุณยุ้ยเอาทั้งหมดเลยไม่เหมาะไม่เหลือให้พวกพูดบันหลังบ้างเลยคุณยุ้ยพูดเกลี้ยงเดี๋ยวดูเราดูก็ทำงานกันนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับก็หมายถึงว่าเริ่มประชุมตั้งแต่22ตอนนี้เรามีครบแล้วนี่มีสสมีสวก็ทำงานได้แล้วแล้วเป๊ะเลยครับวันที่22พฤษภาคมเปิดสภาก็ตรงกับวันที่ท่านฟังจำได้ไหม22พฤษภาวันสำคัญอะไรวันที่ลุงตู่ยึดอำนาจจำได้ใช่ไหมครับแล้วต้องนึกย้อนไปด้วยว่าอะไรทำให้เกิดการยึดอำนาจอะไรที่ทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับทหารมานั่งเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดนี้ผมไม่อยากเห็นท่านฟังก็คงไม่อยากเห็นนะที่มันจะย้อนกลับไปสู่ที่เก่าผมเห็นพูดกันเยอะมากเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นผมเป็นคนชอบดูอะไรยาวๆก็ไม่รู้ท่านฟังจะมองเหมือนผมไหมว่าเดี๋ยวต่อไปถ้ามันเหตุการณ์มันพาไปสู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ
มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่22พฤษภาคมคนก็บอกเออตรงกันเป๊ะเลยก็เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังจำได้ใช่ไหมที่เดินไปถามบอกกันอย่างนั้นได้ไหมทำไม่ได้ผมยึดอำนาจนั่นแหละครบ5ปีพอดีเดี๋ยวจะมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเวลานี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นในจอโทรทัศน์ก็จะมีการพูดกันทุกวันนะครับคนนั้นขั้วนั้นคนนี้ขั้วนี้มีเรื่องที่น่าจับตาอยู่อีกเรื่องก็คือเรื่องของพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศก็คือพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์จัดที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันนี้ซึ่งนั่นเท่ากับว่าคนไทยจะได้เห็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะไปทางไหนซึ่งการชิงหัวหน้าพรรคในรอบนี้ก็จะมีผู้เสนอตัวท้าชิงมี4ทีมมีจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ซึ่งตอนนี้รักษาการหัวหน้าพรรคอยู่โดยมีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นตอบรับจะเป็นเลขาพรรคให้นะกรจติกวณิชรักษาการรองหัวหน้าพรรคก็มีคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ส.ส.ตากจะเป็นแม่บ้านของพรรคถ้าได้อภิรักษ์โกษาโยธินอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอดีตผู้ว่ากทมนี่ก็จะมีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยและอีกคู่นึงก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ในนี้คนนี้ยังไม่ปรากฏชื่อว่าใครจะมาเป็นเลขาพรรคให้ก็มี4คนเนี่ยจุรินทร์กรอภิรักษ์แล้วก็พีรพันธ์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปครับทีมนั้นน่าจะนั่นทีมนั้นน่าจะนี่ถ้าดูตามประเมินตามแนวโน้มขนาดนี้เขาก็ว่ากันว่าทีมคุณจุรินทร์นั้นมีคะแนนในกำมือเนื้อกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดมีความหวังว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเหมือนอย่างที่คุณชวนหลีกภัยบอกเวลาเลือกตั้งคนในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีความเป็นประชาธิปไตยสูงเลือกตั้งจบก็จะจบกันแต่ผมเห็นครั้งที่แล้วเนี่ยไม่จบผมจำได้เลือกครั้งที่แล้วไม่จบเลือกเสร็จบางคนไม่มองหน้ากันณวันนี้ก็ยังไม่มองหน้ากันบางทีเราก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะผมตอนนั้นผมก็มีความรู้สึกพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงนะมีการเลือกหัวหน้าพรรคมาไม่ใช่ว่าใครมีสตางค์ก็มาตั้งพรรคแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคไปแล้วก็ชี้นู่นชี้นี่ฝั่งซ้ายหันขวาหันได้แต่ประชาธิปัตย์มีความเป็นประชาธิปไตยสูงซึ่งก็ผมชื่นชมนะแต่ยังไงก็ตามวันนี้ต้องจับตาดูเวลาที่เหลือสรุปให้ฟังสั้นๆว่า เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพูดถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ยังพูดได้ไม่ 100% เรื่องการจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่มั่นใจว่าจะเรียบร้อยนะครับพรรคพลังประชารัฐทำงานเป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องงูเห่ามีคนถามกันเยอะส่วนอีกด้านนึงก็คือเรื่องของกรณีลุงป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมีคนไปพยายามถามท่านเยอะเมื่อวานนี้ผมดูโทรทัศน์อยู่เหมือนกับลุงป้อมท่านเสียงตกร่องลุงป้อมบอกไม่รู้ยังไงไม่รู้เขายังไม่ให้ยังขาถามว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมท่านยังเผลอพูดไม่รู้เลยเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีนั่นต่อไหมไม่รู้ยังไม่รู้เลยเขายังไม่ให้เขาให้หรือยังผมแล้วแต่สุขภาพก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นไรอะไรต่างๆว่างท่านไปนะครับสุดท้ายไม่รู้อะไรเลยในขณะที่ลุงตู่ก็เหมือนกันปัดที่จะตอบเกี่ยวกับเรื่องของคือตอนนี้นักข่าวจะถามกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะมีบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกมาร่วมรัฐมนตรีในครม.ใหม่ไหมท่านก็บอกผมยังไม่ได้เป็นคุณต้องไปถามนายกคนใหม่ผมยังไม่ได้เป็นเลยสรุปไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่บิ๊กตู่สั่งคณะรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เหลือแค่ครึ่งเดียวบอกต้องทำงานให้หนักขึ้นทำงานให้หนักขึ้นจริงๆก็เหลือไม่กี่วันแล้วล่ะนะครับมีอยู่เรื่องนึงครับเมื่อวานนี้ที่นำเสนอกันไป2วันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสโมสรฟุตบอลคริสตัลพาเลซซึ่งตอนนี้หนังสือพิมพ์ก็เริ่มลังเลแล้วหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเป็นรายงานข่าวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอังกฤษนะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีเรื่องที่กำลังจะขายสโมสรคริสตัลพาเลซคือเขาบอกว่ายังไม่มีการเจรจาเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้น
สุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าใครโกหกกันแน่สตีฟแพริชเป็นประธานสโมสรคริสตันพาริสบอกว่าเปิดอ้าแขนรับผู้ร่วมลงทุนจากภายนอกใหม่แต่ไม่เคยพูดคุยกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ต้องไม่ลืมครับคุณทักษิณชินวัตรเคยเป็นอดีตเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับเรื่องที่มีรายงานข่าวบอกว่าจะมีการเทคโอเวอร์สโมสรในราคา150ล้านปอนด์ตามรายงานของสื่อมวลชนต่างๆเขาบอกไม่มียังไม่มีก็เลยยังไม่รู้ว่าใครโกหกกันแน่นะครับขอสั้นๆนิดนึงก่อนที่จะจบเมื่อวานนี้โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่าในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีการอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะก็คือคนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตก็คือธุรกิจให้กู้ยืมเงินธุรกิจให้เช่าสำนักงานธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทในเครือของกลุ่มอันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซล1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาร์หน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรวันนี้ชาวบ้านที่ศพเยอะมากนะครับชาปนกิจศพพ่อพลอยสุขเจริญที่วัดชวึกตำบลนาตะขวัญอำเภอเมืองระยอง4โมงเย็นครับชาปนกิจศพแม่ถนอมถนอมจิตวัดพงสวยตำบลชักกระพงวันนี้3โมงชาปนกิจศพนายจรัสงามชวีที่วัดเกาะลอยตำบลพังราชอำเภอแกลงวันนี้3โมงศพของนางพยอมแช่มนินที่วัดเนินเขาดินตำบลทุ่งไผ่กินวันนี้3โมงศพของพ่ออดุลเมธทศานวัดคลองป่าไม้ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงวันนี้3โมงศพของคุณแม่ชลูดหอมชื่นที่วัดเนินสุขตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงวันนี้3โมงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้วัดพงช้างเผือกกำลังจัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์45วันจัดไปถึง14มิถุนายนนะครับใครที่จะร่วมสนับสนุนโครงการเช่นการไปถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลถวายน้ำปานะไปได้ทุกวันนะครับติดต่อที่พระครูสิริภาวนานุโยค0861436348หรือใครจะไปร่วมตักบาตรก็ไปได้ทุกวันครับเวลา 9:30 นงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง 11-19 พฤษภาคมที่ตลาดกลางผลไม้ตำบลตะพงอำเภอเมืองครับคืนนี้มีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตแมนมณีวันพรุ่งนี้ออส 4S งานไหนหวานนาทขวัญเที่ยวตลาดผลไม้ตำบลนาทขวัญเดินผลไม้ดั้งเดิมของระยองนะครับก็31พฤษภาถึง2มิถุนายนที่อาคารอเนกประสงค์อบต.นาตะขวัญงานนี้ก็จะมีไปชิมผลไม้ไปชมของดีของชุมชนมีขบวนซาเล้งประดับผลไม้อาหารประจำถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมปั่น2น่องท่องนาตาขวัญวิ่งฟันรันเข้าป่านาสวนนะครับงานมะคุดหวานหนองตะพานบรรค่า29พฤษภาถึง2มิถุนายนไปแล้วหมดแล้วครับไปกันยกย้ายกันทำมาหากินพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ